จ๊ะ5432พี่บีมครับครับผมขอเสนอในครั้งนี้ให้เป็นพี่อีกครั้งนึงก็บอกความรู้สึกก่อนแล้วกันนะครับคือดีใจมากๆนะครับผมแล้วก็มันเกิดขึ้นในเวลาที่ค่อนข้างเร็วเราก็คือมันดีใจอ่ะแล้วคือดีใจที่จะได้กลับมาเจอทุกคนเร็วๆนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนเลยแล้วกันก็พูดอย่างนี้นะฮะอยากจะกลับไปสู่บรรยากาศแบบนั้นอีกครั้งนึงนะครับก็ถ้าเผื่อทุกคนว่างในวันนั้นก็คือวันที่16กุมภาพันธ์มาเจอพวกเรานะฮะแล้วก็พรุ่งนี้ขายบัตรแล้วด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะกดบัตร10โมงเช้านะครับวันศุกร์ที่20ธันวาคมครับอย่างก่อนหน้านี้เราเคยคิดไหมครับว่าจะมีการเพิ่มรอบเกิดขึ้นในประมาณจริงๆก็คือในช่วงที่ทำคอนเสิร์ตคราวที่แล้วเนี่ยก็มีหลายคนที่ทักเข้ามาบอกว่าเอ้ยซื้อบัตรไม่ทันนะครับผมแต่ว่าคือตอนนั้นเนี่ยมันด้วยระยะเวลามันค่อนข้างกระชั้นชิดแล้วก็เราก็คิดว่าเออมันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เราจะแบบจัดทีเดียว2รอบติดกันมันอารมณ์มันอาจจะไม่ได้นะครับผมแต่ว่าพอได้คุยพอจบคอนเสิร์ตปุ๊บก็ทางเฮียนะครับก็เข้ามาพูดคุยแล้วก็ทางคลื่นครูก็มาคุยด้วยกันแล้วก็รู้เราเห็นตรงกันว่ามันเป็นคือตอนจบคอนเสิร์ตคราวที่แล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นมากมายแล้วก็หลายๆคนถึงแม้จะผ่านคอนเสิร์ตไปแล้วก็ยังรู้สึกว่าแบบเขาอยากจะเก็บบรรยากาศอะไรแบบนี้อีกสักครั้งนึงก็เลยเรียกร้องเข้ามาก็เลยตัดสินใจฮะแล้วก็ที่ต้องจัดใกล้ขนาดนี้เพราะว่าคือคิวของฮอลล์มันได้วันนั้นจริงๆนะครับผมก็เลยออกมาเป็นวันที่16กุมภาพันธ์อย่างที่เห็นพิเศษยังไงบ้างคะมีอะไรใหม่ชื่อคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็คือ D2B Infinity Fan Pass นะครับผมก็คือทุกอย่างมันจะเพิ่มขึ้นไปอีกเลเวลนึงเราก็คงจะมีโชว์พิเศษซึ่งตอนนี้ก็กำลัง develop อยู่นะครับหลายๆโชว์ก็คงจะเพิ่มเข้าไปอีกฮะนอกจากนั้นก็คือเรื่องความรู้สึกต่างๆอะไรเงี้ยความอบอุ่นต่างๆมันก็คงจะเหมือนเดิมแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือโชว์มีมากขึ้นอ๋อแล้วก็มีอย่างคราวที่แล้วเรามีริสแบนนะครับผมคราวนี้เราก็มีอุปกรณ์ให้ทุกคนเล่นแต่ว่าเอ๊ะเราพูดถึงได้หรือยังครับได้นะฮะจริงๆเราอยากจะโชว์เอามาโชว์เลยมั้ยเออเรามีโชว์ด้วยนี่คราวที่แล้วนะครับหลายคนชอบริสแบนของเรามากๆเราวันนี้เรามีแท่งไฟ D2B เลยนี่นะฮะเราเปลี่ยนได้ด้วยเข้ากับทีมStar Wars เอ้ยไม่เกี่ยวนะครับผมมีของเล่นเพิ่มด้วยนะครับผมแล้วก็มันสามารถอย่างดิสแบนด์เขาที่แล้วก็คือควบคุมได้นะฮะทั้งคอนเสิร์ตก็ภาพที่เห็นทุกคนก็ดูสวยงามมากนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้ามาอยู่ในฮอลได้เห็นบรรยากาศจริงๆนะฮะเวลาที่แท่งไฟมันเล่นกันแบบเป็นแบบเป็นพันเป็นหมื่นชิ้นคือมันสวยมากจริงๆอยากให้ทุกคนได้เห็นเรียกว่าเต็มอิ่มมากกว่าเดิมใช่ครับใช่ครับเต็มอิ่มมากกว่าเดิมก็คราวที่แล้วอิ่มขนาดไหนคราวนี้ผมก็บวกเข้าไปให้ของหวานด้วยอย่างครั้งนี้ถ้าคุณแฟนๆกดบัตรไม่ทันอีกนะครับพี่บีครับโอ้โหตอนนี้นะฮะคือพูดตรงๆเลยว่าผมก็ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยขอให้ทุกคนกดคอนเสิร์ตของผมให้ทันแล้วก็ขอให้ขายบัตรให้ได้ด้วยจะทำสถิติกี่นาทีดีครับวันนี้โอ้ไม่ได้คาดหวังเลยนะครับต้องพูดอย่างนี้ว่าทุกครั้งที่เราจัดคอนเสิร์ตเนี่ยเราก็อยากจะเจอทุกคนมากกว่าอันนั้นเป็นสิ่งแรกที่เราคิดนะครับผมไอ้เรื่องมันจะขายบัตรเร็วหรือขายมาหมดไหมไม่หมดหรือเปล่าหมดภายในเวลาเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้คิดนะครับผมแต่ก็หวังอยู่ว่าทุกคนยังจะอยากมาเจอพวกเรานะครับก็อย่าลืมแล้วกันพรุ่งนี้กดบัตรลองคือหลายๆคนอาจจะแบบกลัวเฮ้ยผมว่าคราวนี้ไม่น่าจะยากคราวนี้ลองกดดูนะครับผมว่ามีสิทธิ์ได้สบายสู้ครับไหวดิมันต่างกันแค่ไม่กี่เดือนเองโอ้โหไม่ใช่ว่าผมไปแบบทำอะไรไหวครับแล้วเราจะพลัสขึ้นไปอีกด้วยก็อย่างที่บอกก็คือตามชื่อคอนเสิร์ตเลยฟันพลัสก็เพิ่มความสนุกเข้าไปอีกครับนี่ส่งแดนไปดูงานที่ต่างประเทศอยู่นะฮะเผื่อจะได้โชว์อะไรใหม่ๆกลับมานะครับผมเลยมาคุยอยู่คนเดียวเพราะว่าผมรับหน้าที่เป็นฝ่ายโปรโมทแดนรับหน้าที่เป็นฝ่ายคิดโชว์ฮะไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะไปลุกแบบพูดแบบนี้ได้ฮะจะโทรหาตอนนี้เลยเหรอให้พี่แดนแบบได้เป็นส่วนหนึ่งในการพูดถึงคอนเสิร์ตในครั้งนี้โอเคเดี๋ยวลองดูนะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะรับหรือเปล่านะคนรับโทรศัพท์ค่อนข้างช้าถ้าสมมุติว่าส่งไลน์ไปทิ้งไว้เนี่ยอาจจะมีประมาณแบบ
2ชั่วโมงอะไรเงี้ยเราถึงจะอ่านอันนี้อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับอาจจะยากหน่อยก็ได้ก็จริงๆจะเริ่มในวันที่เนี่ยครับพอหลังจากแดงกลับมาก็จะเริ่มแล้วฮะใช่ครับซ้อมคือซ้อมในที่นี้ก็คือซ้อมในส่วนที่เพิ่มเติมมาใช่ๆๆใช่ครับเหมือนเดิมนะคะหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมผมคิดว่าทางทีมงานเขาคงไม่ปล่อยให้แบบทุกๆอย่างมันคล้ายๆเหมือนเดิมหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยนะครับเขาคงเพิ่มความพิเศษอะไรเข้าไปด้วยนะครับแต่ว่าผมเองก็รู้เหมือนกันเพราะว่าผมไม่เคยถามน้องกันว่าน้องวันนี้เขาจะเอาอะไรมาโชว์เราก็คือเอางี้แล้วกันผมกับแดนก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่จะได้เห็นโชว์ของบิ๊กนะครับผมเราก็ลุ้นไปด้วยกันดีกว่าว่าเราจะได้เห็นอะไรนะฮะยังแขกรับเชิญมีเพิ่มไหมครับนี่ไงเอาพูดตรงๆนะมีคนที่แบบว่าส่งข้อความหรือแบบว่าถามกันมาว่าแบบอยากจะมาเป็นแขกรับเชิญของ B2B ตอนนี้เราคัดอยู่ฮะนี่เป็นไงไปดูกันแบบว่าเราดูใหญ่ต้องคัดเลยใช่ไหมต้องมาเป็นแบบว่าทำการออดิชั่นต่อหน้าพี่แดนกับพี่บีแล้วครับผมก็พูดเล่นเป็นงั้นแหละครับจริงๆก็คือแบบว่าเราก็ดูคนที่แบบว่าเขาอินกับพวกเราเพราะว่าพอเวลาเราได้แขกรับเชิญที่มันมีความเกี่ยวข้องมีความรักกันหรือว่ามีความสนิทกันน่ะผมว่าคนดูเขาจะรู้ว่าแบบมันดีอ่ะออกมาแล้วมันทุกอย่างมันจะดีอย่างการแต่งตัวต่างๆของแฟนๆนี่ต้องแบบคงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมไหมครับพี่เราไม่เคยบังคับการแต่งตัวนะแต่ว่าถ้าเผื่อคุณซื้อเสื้อที่อยู่ข้างหน้าแล้วใส่เข้ามาพวกเราก็ดีใจนะครับผมเสื้อนี้นะฮะดีใจตกลงแดนรับไหมฮะไม่รับไม่รับไม่รับเลยฝากเชิญชวนแฟนกดบัตรพรุ่งนี้แล้วครับครับผมก็อยากเชิญชวนนะครับชาวสไนเปอร์ทุกคนนะครับผมอย่าลืมนะฮะวันพรุ่งนี้10โมงอย่าลืมกดบัตรนะครับทางรับแล้วหรอรับแล้วนะฮะเช็คก่อนปั๊มนะฮะโอเคฝากครับมาฝากด้วยกันใช่ไหมฝากฝากพี่แดงมาฝากคอนเสิร์ตในครั้งนี้ร่วมกับพี่บีมหน่อยเอาเป็นไงที่ให้ไปดูงานที่ต่างประเทศเป็นไงบ้างดีไหมเดี๋ยวนะงานดีเลยนะทุกคนพี่แดงฝากขายบัตรวันพรุ่งเอายังไงฝากด้วยครับกดบัตรกันด้วยนะครับผมโอเคหล่อมากน้องโอเคอย่าลืมดูงานมานะอ่ะเดี๋ยวผมฝากนะฮะสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับ10โมงเช้านะฮะผมก็อย่าลืมเข้าไปกดบัตรนะครับไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับผมอะไรฮะอ่ะโอ้โหทางขึ้นครูนะฮะต้องมี2คนโอเคครับอย่าลืมนะครับผมชื่อคอนเสิร์ตของเราคืออันแน่โอ้ชื่อคอนเสิร์ตนะครับ B2B Infinity Funcast 2020ครับผมอย่าลืมนะฮะ10โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับผมอย่าลืมกดบัตรนะจ๊ะชาวสไนเปอร์ทุกคนครับโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวต่อเลยก็ดีนะครับมีน้องๆไปร่วมงานกันค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ผมดีใจทุกครั้งแหละที่ได้ไปเจอทุกคนแล้วก็เห็นความรักที่มีกับน้องเรามีกับน้องบิ๊กนะครับผมก็ดีครับอยากจริงๆก็อยากจะเห็นภาพแบบนี้ทุกปีเรื่อยๆนะครับทุกวันที่9ธันวาคมนะครับแฟนๆยังคงเหนียวแน่นทุกปีหรือเปล่าใช่ครับก็จะมีน้องที่แบบว่าเขาสนิทกับทางบ้านของคุณพ่อคุณแม่บิ๊กด้วยก็เขาก็อยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับผมแต่ปีนี้ก็พิเศษหน่อยก็คือมีชาวสไนเปอร์ก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเราเพิ่งมีคอนเสิร์ตมาแล้วเขาก็ได้เห็นบรรยากาศอะไรในคอนเสิร์ตบางทีมันก็แบบมันเหมือนเป็นการกระตุ้นความรู้สึกอะไรบางอย่างเขาก็มาเขาก็อยากจะมาแบบซึมซับบรรยากาศดีๆแบบนี้ครั้งบอกอะไรกับพี่บิ๊กเป็นพิเศษไหมครับวันนั้นมีจุดที่จุดทูบนะฮะคือทุกครั้งที่ไม่รู้ทุกคนทราบกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่บ้านบิ๊กเนี่ยเขามีการตั้งศาลตอนนี้บิ๊กก็อยู่ที่ศาลมีรูปมีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทุกครั้งที่ผมไปเนี่ยเขาก็จะวางข้าวมันไก่แล้วก็น้ำเหมือนเป็นน้ำชามะนาวอะไรเงี้ยซึ่งตอนที่บิ๊กเขายังอยู่กับพวกเราเนี่ยเขาชอบอาหารสองอย่างเนี้ยมากทีนี้วันนั้นผมก็ไปผมก็ก่อนหน้าวันที่จะไปที่วัดเนี่ยผมไปคุยกับน้องเขาบอกว่า
ลองซื้อชานมไข่มุกให้บิ๊กกินดูตอนนี้ฮิตนะเขาน่าจะชอบวันนั้นเขาก็ซื้อมาโอ้โหผมก็เลยแบบจุดธูปบอกเอาหน้าไงบอกน้องบอกว่าพี่สั่งให้เองได้กินหรือยังอร่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นการพูดคุยแบบว่าแบบพี่น้องแบบว่าขำๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ดีครับมันเป็นความรู้สึกที่ดีแหละก็อย่างว่าทุกปีก็ยังจะทำกันอยู่ก่อนก็ทำครับทำครับเรายังมีแรงเราก็ทำการเลี้ยงลูกการเลี้ยงลูกก็สนุกมากครับตอนนี้เรียกว่าลูกก็คือเหมือนเขาเปลี่ยนไปทุกวันเลยอ่ะคือแล้วไม่ต้องพูดถึงขนาดนะฮะอันนี้ขนาดคือแบบโตเร็วมากลูกผมโตเร็วมากจริงๆคือตอนนี้คือเขาน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็นเหมือนสองเท่าอ่ะสองเท่ากว่าแล้วอ่ะก็คือแบบในขณะที่เขาเพิ่งผ่านไปสองเดือนเองซึ่งก็เร็วมากตอนนี้สักห้าโลกว่าได้แล้วอ่ะก็เร็วมากครับดูน่าจะชิบลิ้มที่เนาะเรียกว่าอ้วนเลยดีกว่าก็คือมีน้ำมีนวลมากมีมองออกไปยังว่าเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่ถ้าดูตอนนี้ก็ลูกผมชื่อทีกับพีนะครับผมพี่ทีเนี่ยเขาจะคล้ายๆคุณแม่ถ้าได้ไปดูรูปตอนเด็กๆนะแล้วก็สำหรับน้องพีเขาจะคล้ายผมมากกว่าก็ดีครับคนหนึ่งคล้ายพ่อคนหนึ่งคล้ายแม่เลี้ยงยากไหมครับพี่ก็จะมีคนที่คล้ายผมเนี่ยเลี้ยงง่ายนี่แหละคือแฟนไม่มาไงเราพูดได้แต่เป็นอย่างนั้นจริงๆครับคือน้องพีเนี่ยเขาค่อนข้างจะแบบนิ่งๆแล้วก็เขาอยู่กับตัวเขาเองได้บางทีแบบนอนวางเขาอยู่เฉยๆเขาก็จะไม่ร้องอะไรเขาก็จะแบบดูดจุกนมแล้วก็หลับไปอะไรเงี้ยเขาทำอย่างนั้นได้แต่ว่าสำหรับพี่ทีบางทีเขาต้องการแบบเหมือนเขาร้องแบบไม่ได้ร้องไห้แบบมีน้ำตามีอะไรอย่างเงี้ยบางทีแค่ร้องอ้อแอะตลอดเวลาเหมือนเขาเรียกให้แบบคนมาสนใจเขาตลอดเวลาอะไรเงี้ยเขามีร้องแข่งกันบางทีถ้าสมมุติว่าคนนึงร้องดังมากๆอีกคนนึงก็จะตื่นแล้วก็มาร้องด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็เคยร้องบ่อยๆนี่คือได้พ่อมันจะเป็นนักร้องพูดไม่ออกเลยค่อยมาร้องตอนโตก็ได้สองเดือนแล้วความเผื่ออะไรเงี้ยมันมีเรื่อยๆนะคือใช่ครับคือเราอย่างที่บอกคือลูกผมก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆบางทีเรามองวันนี้วันนี้เขาหน้าเขาแก้มออกเยอะจังเลยวันนี้หน้าเรียวจังเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ถ่ายรูปคืออยากจะเก็บภาพเขาไว้ในทุกโมเมนต์ด้วยแหละครับผมแล้วบางทีแบบคืออยู่กับเขาตอนกลางคืนแล้วด้วยความที่เราบางทีเราก็เลี้ยงเองด้วยอ่ะอย่างตอนกลางคืนไม่มีใครช่วยแล้วก็อุ้มเขานอนหลับไปกับเขาตื่นมาพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ถามว่าเหรอมันไม่ลดลงอะครับความรู้สึกมันไม่ได้ลดลงจากตอนที่เจอเขาครั้งแรกใช่มันอย่างไอจีของเราเองกับตัวของภรรยาก็มีแต่รูปลูกทั้งนั้นเลยนี่คือยังน้อยนะผมก็ไปเปิด IG ลูกของผมเองแล้วก็คือลงแต่เขาเลยอันนี้ก็คือแบบเพราะว่าบางทีแบบไอการอ่านนี่พูดตรงครับไอเวลามี IG ของตัวเองแล้วเราถ่ายรูปตัวเองบางทีมันแบบรู้สึกว่าแบบกระดาษหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องถ่ายแต่หน้าเราหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็แปลกๆอะไรเงี้ยแต่พอเป็นรูปลูกแล้วเราเป็นคนแบบคนจัดการดูแล IG ให้ลูกเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์แบบว่ามาโวยวายว่าเราจะถ่ายเขาตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะถ่ายเขาแล้วก็ลงอุ๊ยถ่ายแล้วน่ารักจังเลยลงอะไรเงี้ยครับเพราะงั้นมันก็เปิดได้สักเดือนนะฮะก็ลองถ้าเผื่อชอบเด็กแฝดอ้วนๆ2คนก็ลองเข้าไปดูนะครับ IG พีพีเท่าไหร่แล้วครับพี่เขาเป็นแสนแล้วนะแฟนผมเขาก็บอกว่าโอ้โหสงสัยเดี๋ยวอีกหน่อยเขาคงแซงหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นแฟนซุปตาตัวน้อยไปแล้วเนาะก็เรียกว่ามีคนเอ็นดูเขาก็ดีใจครับแน่นอนเปลี่ยนไปเยอะมากเปลี่ยนไปแบบมันเหมือนกับเรากลายเป็นแบบคนที่แบบอยากจะกลับบ้านอ่ะมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยวันนี้อยากจะรีบทำงานให้เสร็จแล้วรีบกลับบ้านกลับไปเจอหน้าเขาอยากจะแบบว่าไปเล่นกับเขาหรือว่าตื่นเช้ามาแบบก่อนออกไปทำงานอยากจะเจออยากจะอยู่กับเขาอยากจะกอดเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันเป็นความรู้สึกเหมือนแบบเหมือนรักครั้งแรกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนั้นนะคือเพราะความรู้สึกที่แบบเราอยากเจอใครคนนึงบ่อยๆเลยตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราเลี้ยงลูกเองนี่รู้สึกคำว่าพ่อมันที่มันค่อยๆมาเรื่อยๆนะครับจะมามากๆตอนนี้เขาร้องไห้พร้อมกัน2คนเนี่ยมันจะมาโอ้โหคำว่าพ่อมันเป็นอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเรามีความรับผิดชอบมากขึ้นที่เราต้องมีคนที่เราต้องดูแลมีคนที่เราที่เขามาฝากชีวิตไว้กับเรานะอะไรเงี้ยครับอย่างพอลงรูปไปบ่อยอย่างนี้แน่นอนต้องมีคอมเมนต์จากคนช่วยเลี้ยง
มีแน่นอนใช่ไหมมีไม่พ้นใช่ไหมมีจนกระทั่งผมคือตัวผมเองกับแฟนเนี่ยตอนนี้ก็ทำช่อง YouTube อยู่เราก็คือในบางครั้งที่เราอุ้มน้องเขาแล้วเราก็ตัดมาเป็นคลิปลงในแม้จะเป็นเพจหรือว่าใน IG หรือว่าใน YouTube ของเรานะครับผมก็มันก็จะมีคนเข้ามาบอกว่าเอ๊ะอุ้มแบบนี้บ่อยๆเดี๋ยวติดมือนะอะไรเงี้ยคุณเอาผ้ามาพันมือไว้สิแล้วก็อุ้มเด็กเดี๋ยวเขาจะได้ไม่ติดมืออะไรเงี้ยสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยครับผมบางคนก็เห็นตอนที่ผมแบบเอาไปเข็นรถแล้วก็ให้ลูกนั่งอยู่ในรถแล้วก็เขาก็ร้องไห้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ยอมอุ้มสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าทำไมไม่อุ้มเด็กร้องขนาดนี้แล้วบางคนก็เข้ามาด้วยความรู้สึกแบบดีๆนะแบบเข้ามาเตือนเราอะไรดีๆแต่ว่าบางครั้งบางคอมเมนต์น่ะก็แรงยูมือใช้คำค่อนข้างแรงเช่นแบบคุณสองคนจะบ้าเหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยใช้คำค่อนข้างแรงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะไม่ได้ตอบโต้อะไรครับผมก็ปล่อยคือมันเป็นสิทธิ์ของคนที่จะคอมเมนต์แหละแต่ว่าพอเก็บรวบรวมความรู้สึกได้ระยะนึงเราก็เลยทำเป็นคลิปขึ้นมาเลยฮะแบบเหมือนประมาณตอบคำถามที่เคยดราม่าทั้งหมดอะไรเงี้ยที่มีคนแบบว่ามาแนะนำบ้างหรือว่ามาสอนหรืออะไรอย่างเงี้ยบ้างอะไรเงี้ยเราก็จะตอบคำถามพวกเนี้ยไว้ในคลิปอะไรเงี้ยครับถ้าเบื่อสนใจก็ลองไปดูได้นะครับผมจริงๆมันก็ไม่มีอะไรส่วนใหญ่เราก็บอกว่าทำไมเราถึงทำแบบนั้นทำไมเราถึงทำแบบนี้ทั้งนั้นเองนะครับอย่างพอเจอคำแรงนี้มีน้อยบ้างหรือเปล่าครับคุณพ่อมันมีอยู่แล้วนะด้วยความรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเราก็เป็นคนที่รักลูกนะแล้วเราก็ทำทุกอย่างเราก็จะดูให้เขารู้สึกดีที่สุดเท่าที่เราทำได้แล้วแต่ว่าในบางครั้งที่คุณเห็นนะคุณเห็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆที่เราตัดมาหรือว่ามันเป็นจังหวะที่บางทีอ่ะมันไม่ได้แบบรุนแรงขนาดนั้นแต่ว่ามุมกล้องหรืออะไรเงี้ยมันทำให้มันแรงมันทำให้มันดูแบบว่าอุ๊ยรุนแรงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วคือมันไม่ใช่เลยคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าจริงๆความเป็นพ่อแม่ยังไงเราก็มีความรักให้กับลูกเราอยู่แล้วแล้วเราก็เป็นห่วงเขาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องการระมัดระวังต่างๆโอเคเรามีให้กับเขาอยู่แล้วแต่ความผิดพลาดมันก็เกิดขึ้นได้นะซึ่งทุกอย่างเราก็บอกไปก่อนว่าเราขอโทษตรงนี้แล้วกันว่าบางทีอ่ะอย่างเช่นสมมุติว่าเล็บเงี้ยอ่ะมีคนคอมเมนต์ว่าเล็บคุณยาวอ่ะคุณมาจับลูกได้ไงคือบางครั้งเราก็เล็บยาวจริงเราก็ยอมรับแต่วันนี้ก็ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่แล้วเพิ่งตัดมาอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเราเล่นกับลูกเราก็ไม่ได้ไปข่วนเค้าอ่ะนะเราอุ้มเค้าเราก็พอจะรู้อยู่ว่ามันก็ไม่ได้ยาวแบบขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมหรือว่าการอุ้มลูกกันแบบว่าซัพพอร์ตแต่ละคนก็เลี้ยงไม่เหมือนกันอยู่แล้วเอาเป็นว่าอธิบายให้ทุกคนเข้าใจว่าจริงๆแล้วพ่อแม่ทุกคนก็มีความรักลูกอ่ะครับแล้วเขาก็ระวังอยู่แล้วเวลาจะลงอะไรนี่แอบแบบไม่นะผมไม่ได้ขนาดนั้นโอเคแต่ว่าก็จะคอยดูว่าแบบเอ๊ะอันนี้มันจะคนจะคิดไปทางนี้ได้มั้ยคนจะคิดไปทางนั้นได้มั้ยเราก็ว่าแกพอสมควรคือผมเป็นคนชอบอ่านคอมเมนต์ด้วยไงเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อถ้าสมมุติว่าคุณเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยแล้วเราตอบได้เราก็จะตอบอย่างคอมเมนต์ดราม่าอย่างเงี้ยพอผมทำคลิปเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาคลิปเนี้ยไปแปะไว้ให้เขาถ้าคุณอยากรู้นะไปดูในนี้เลย เพราะว่าผมพูดอะไรไว้ยาวๆอยู่แล้วเพราะบางทีแบบคือผมคิดอย่างว่าการพิมพ์คุยกันอ่ะบางทีมันทำให้ไม่ได้ส่งต่อความรู้สึกว่าจริงๆเราพูดเราอยากจะสื่ออะไรกันแน่นะครับผมอย่างวิธีการตอบโต้อ่ะถ้าเผื่ออ่านอ่ะมันจะเป็นด้วยแบบมันจะใส่อคติของผู้อ่านลงไปด้วยซึ่งผมว่ามันไม่ดีคือเป็นคลิปเป็นการพูดคุยกันอย่างนี้ดีกว่าน่าจะดีกว่าพี่น้องครับขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวรอดไหมพี่บอกเดี๋ยวพี่จะขอไว้พอดีใหม่